ณตอนนี้ใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของผมผมอยากจะมาบอกว่าทางเรามีบริการรับปั๊มเบี้ยตัวละครบริการหามีทอง VIP เพชรหรือบริการรับออนไลน์เวลาสะสมประจำเดือนในแต่ละเดือนและที่สำคัญในระหว่างออนไลน์เราก็มีสิทธิ์ในการสุ่มของเลย10นาทีกิจกรรมเช็คชื่อรับของและล็อกอินทุกๆวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เช้าเย็นตลอดระยะเวลาที่มีการออนไลน์ใครที่สนใจสามารถติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม X Shot นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการหาการ์ดขยายโกดังนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนอาจจะประสบพบเจอกับปัญหาโกดังเต็มนะครับไม่สามารถรับของในกล่องจดหมายได้นะครับคืออยากได้ปืนใหม่ๆไอเทมใหม่ๆที่ทีมงานแจกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าแม่งรับไม่ได้แล้วสาเหตุเพราะอะไรล่ะก็ของในโกดังเราเยอะไงอย่างเช่นปืนที่แจกฟรีตามสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับคือของบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรแล้วก็กดรับมามั่วสักพักนึงของแม่งเต็มเอ้าไอ้เหี้ยของเต็มเฉยเลยพวกของถาวรที่ทีมงานเขาแจกสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับถ้ารับมาเพลินๆนี่คือเต็มนะแล้วไอเทมบางชนิดแม่งลบไม่ได้ทำลายไม่ได้ขายไม่ได้แยกไม่ได้นะครับปวดหัวชิบเป่งเลยอ่ะแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาไอเทมการ์ดขยายโกดังของเรานั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เติมสักกระบาทเลยนะครับก็ถ้าเป็นสายเติมไอ้การขยายคลังเนี่ยมันมีขายในไอเทมมอลเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าราคากี่บาทไม่เลย 20,000 GP ได้แค่1ครั้งโอ้โหเฮียโคตรแพงมาเรากลับมาที่โกดังนะครับเรามาที่ขยายครับมันจะเป็นรูปกุญแจอย่างนี้นะครับกดเข้าไปนะครับนี่มันจะมีใช้ GP ขยายกับใช้การขยายนะครับเรามาเลือกใช้ GP กันก่อนแล้วมันคลิกไปอ่ะมันจะมีบอกอยู่โอ้โหไอ้เหี้ยดูอะไรครับเนี่ยราคาปัจจุบัน 440,000 บาทโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยงั้นช่างแม่งแล้วกันมาที่ใช้การ์ดขยายนะครับถ้าใช้การ์ดขยายเนี่ยก็คือนี่เลยมันจะมีบอกนะครับว่าเรามีอยู่กี่ชิ้นแล้วเราต้องการอีกกี่ชิ้นถึงจะขยายสล็อตได้นะครับดูอย่างของผมตอนนี้ของผม255ทับ240แล้วนะครับแล้วก็ในวงเล็บด้านหลังนะครับในวงเล็บบวก20นะครับซึ่งก็น่าจะหมายความว่าผมได้ขยายคลังมาแล้ว20กว่าช่องนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วสำหรับสายฟรีอ่ะจะสายฟรีหรือสายเติมก็แล้วแต่ที่อยากได้การขยายคลังฟรีๆล่ะเอามาจากไหนล่ะง่ายๆเลยครับหาบ้านครับหาบ้านที่จัดปาร์ตี้ขั้นสูงนะครับผมไปยืนฟรีเอากล่องได้เลยนะครับผมทั้งวันทั้งคืนนะครับจัดเลยครับยืนยาวๆเลยครับยืนเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเลิกจัดอ่ะแล้วถ้าเกิดหาห้องไม่ได้ล่ะก็จัดเองเลยดีครับโอ้โหจะไปหาทำไมจัดเองง่ายกว่าจัดเลยหรือถ้าเกิดเราเจอโขงที่บอกว่าเปิดบ้านยาวๆเนี่ยเราก็ซิไปขอพาร์ทได้เลยเกาะยาวๆจนเช้าตู่หลังจากที่เรายืนแล้วจบบ้านมาแล้วนะครับมันก็จะสุ่มนะครับว่าใครจะได้กล่องหน้าตาเป็นไงนี่เลยหลังจากเสร็จจากบ้านใช่ไหมมาที่กล่องจดหมายครับเราจะเจอกับกล่องภาษาจีนนะครับกล่องสีทองนี้เราก็รับมาเอาเฮียโกดังเต็มโกดังเต็มทำไงล่ะนี่เลยทำลายของเริ่มต้นง่ายดีหรือทำลายขยะทิ้งไปซะนี่เลยแต่ผมแนะนำให้ทำลายของเริ่มต้นไปดีกว่านี่ดูปืนนี่ดู Emperor Dragon แม่งทำลายไม่ได้แยกก็ไม่ได้ย่อยก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ไงก็อยู่งั้นอ่ะยัดเข้ไม่ได้จะทำลายได้วะพอได้กล่องมาแล้วทำไงเปิดครับเปิดซูมเอาว่าจะเจอไหมไม่เจอเจอแต่กล่องแต้มบ้านไม่เจอเอ้ยเจอแล้วเมื่อกี้เจอแล้วโอ้โหไปไวมากรับมาก่อนเจอแล้วมากล่องเอามาอีกจะได้กี่ชิ้นวะหมดยังโอ้โหตัวนี้แม่งเหลือน้อยว่ะเอาเป็นว่าเราเปิดกล่องอะเราสุ่มได้อยู่แล้วนะครับผมได้มาชิ้นหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวขอกดแต้มบ้านแปรบเรียบร้อยแคนโซลด้วยโอเคเรียบร้อยนี่ครับเราได้มา1ชิ้นเอ้ยได้มากี่ชิ้นไม่รู้ไม่ได้ดูโอเคแต่มันได้แหละเรายืนบ้านคนอื่นพอหลังจากจบที่บ้านเราออกห้องมาเราได้กล่องใช่ป่ะกล่องมันจะสุ่มแล้วแต่คนอะนะถ้าเราเปิดเองก็นั่นแหละตามนั้นไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้ผมมีอยู่24ครั้งนะครับมาที่ขยายนี่ต
อนนี้ข้างหลังมันบวก17ใช่ป่ะจำไว้นะ243ทับ236 243ทับ236มากดขยายดูปั๊บเพิ่มมาแล้วนะครับจาก243ทับ236เบอร์236เป็น237นะครับดูนะตามนี้เลยนะครับมันต้องการเท่าไหร่แล้วก็ไปยืนเอายืนเอายืนเกาะเอานะครับจนกว่ามันจะครบตามที่มันต้องการนะครับแล้วเราก็เอามาขยายไปเรื่อยๆนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้มีอยู่30ชิ้นนะครับไอการ์ดขยายโกดังมาผมจะรับกล่องกันดีกว่านะครับรับมามีเยอะเอาโกดังเต็มไปเฮียเต็มมายังวะโอเคผมเปิดได้เมื่อกี้กี่ชิ้นวะผมดูไม่ทันวะโทษที ใช้ไปก่อนแต้มบ้านเกกะกันโซด้วยใช้ไปก่อนโอเครับมาการขยายโอเคดูนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บโอ้จาก30มาเป็น33แล้วนะครับแต่ผมจะลองดูว่ามันสุ่มได้ครั้งละกี่ชิ้นลองดูนะเดี๋ยวรับขอบมาก่อนหมดยังน่าจะหมดแล้วแหละขอให้สุ่มได้เออสุ่มไม่ได้เลยวะเออแต่มันได้มา3ชิ้นอ่ะเออป่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปขยายคังกันขยายพอปะวะมี3ชิ้นต้องการ18ปุ๊บจะเพิ่มไหมดูจากด้านหลังนะครับ243ทับ238นะปุ๊บเพิ่มมาเป็น239แล้วนะครับขยายได้อีกไหมไม่ได้ว่ะขาดอีก2ชิ้น3ชิ้นโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็หวังไว้ว่านะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับสำหรับใครที่ประสบพบเจอกับปัญหาโกดังเต็มนะครับผมรับของจากจดหมายเข้าโกดังไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็มาบอกแล้วนะครับว่าวิธีการหาการขยายโกดังฟรีเนี่ยหาจากไหนอะไรอย่างไรนะครับผมยังไงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ